คำร้องขอความกรุณาชาวกูซูทุกท่านงดสปอยเนื้อหาที่ทางช่องยังไม่ได้รับชมและออกอากาศเพื่ออรรถรสในการรับชมของพวกเราและผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมปอนครับโปครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับปรมาจารย์ที่มาใน EP ที่24ครับผมก็ชุดเดิมอ่ะต่อเนื่องเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่มตัวนี้เราไปหาข้อมูลกับเพลงมาแล้วก็จะมีสงสัยก็จะมี2เพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงที่หลันจ้าเล่นให้กับว่าอิงตอนนี้ก็แบบเขายังป่วยอยู่ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าชิงชิงชิงซินอันนี้ก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับการชำระใจทำให้แบบว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจมันดีขึ้นมีกำลังวังชาชำระล้างจิตใจประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนอีกเพลงนึงที่เขาทั้งสองคนร่วมกันบรรเลงด้วยกันตอนที่มีพวกศพตระกูลวนอยู่อันนี้ก็เป็นบทเพลงที่ชื่อว่าอันซีอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับการบอกให้ไปสู่สุคติแต่อีบทเพลงแรกนี่อย่างที่บอกเหมือนที่แม่เปิดเลยคือมันจะคล้ายๆจะแม่กดอิ่มไงทุกคนตึงความเสี่ยงพินในเพลงจีนอ่ะเนาะเดี๋ยวเราเอาแก้มกับเพลงนี้ไปเปิดให้แม่ฟังดีกว่าแม่ก็จะแบบว่างงแม่จะงงแม่ก็จะขึ้นกูสู โอเคก็นั่นคือบทเพลงเนาะเก็บความรู้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยว่า EP ที่24จะเป็นยังไงเพราะเขาทิ้งท้ายที่เจ้าของเสียงไมค์ทองคำคนนั้นที่พูดอยู่หลังฉากเป็นใครครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต่อเลยกันต่อเลยนะครับผมมาดูกันใครใครเอลท่านพี่ยังไม่ลืมความรู้สึกต่อเจ้าน้องยูแต่การมั่นหมายถูกยกเลิกนานแล้ววันนี้พูดถึงอีกครั้งคนจะคิดว่าตระกูลจีนอยากเสื่อมอำนาจความหวังดีของประมุขจินเราขอน้อมรับด้วยใจใช่ว่าอีกเราขอน้อมรับด้วยใจเราขอน้อมรับด้วยใจเห็นไหมเฮ้แต่รอบนี้โอเคเสียงใหญ่ขึ้นนะคะเธอยิ้มอะไรประมุขจริงการแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็กถ้าว่าควรจะถามสิทธิ์พี่ของข้าก่อนไม่ควรถามเจียงเฉิงเจ้าเห็นด้วยไหมเจียงเฉิงช่วยน้องเว่ยอูเซียนท่านอาข้าคุยกับท่านประมุขจริงเจ้ามีสิทธิ์อะไรเข้ามาสอดเธอนั่นแหละสอดก็ได้งั้นเจ้าก็ถามเจียงเฉิงประมุขจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องสองตระกูลตอนที่บิดาข้าอยู่ก็มีความปรารถนาแต่เรื่องนี้ควรให้พี่ข้าตัดสินใจเองผู้อื่นไม่สมควรก้าวก่ายมันก็จริงมันก็จริงเรื่องนี้ยังไงต้องถามความเห็นของแม่นางเจียงเท่านั้นจะตอบยังไงอันนี้คือองค์คุณชายจินนี่คือตั้งความหวังไหมสิทธิ์ไม่ได้คาดหวังแต่ตั้งตารอขอพระคุณความปรารถนานี้เยี่ยนหลีขอรับไว้ตระกูลเจียงเพิ่งผ่านพ้นมรสุมครั้งใหญ่ในฐานะบุตรสาวตระกูลเจียงควรคำนึงส่วนรวมเป็นสำคัญกลับอิงเมืองบูรณะท่าเรือเป็นลำดับขั้นตอนในเวลานี้ไม่เหมาะจะพูดถึงการแต่งงานประมุขจริงข้าต้องขออภัยมันก็ดีที่สุดแล้วจริงๆก็ถูกของเขาอ่ะนี่ใช่มันคือเรื่องของความรู้สึกของพี่สาวเป็นหลักอ่ะแล้วเขาคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงแบบว่าเป็นห่วงพี่สาวมากเรื่องเนี้ยทำไมรู้สึกเสียหน้าเหรออยู่แล้วก็เป็นคนเสนอไงไม่ถูกสลองก็เป็นงั้นแหละท่านพ่อ
ทุกท่านประมุขเจียงมีบุตรสาวประเสริฐเช่นนี้ถือเป็นเรื่องภูมิใจของตระกูลไม่เพียงแค่ตระกูลเจียงที่เผชิญมรสุมสาหัสแต่ทุกตระกูลต่างประสบเคราะห์ร้ายเวลานี้เป็นการดีที่จะรวมเหล่าผู้กล้าเข้าด้วยกันพูดได้มีเหตุผลใช่ใช่ใช่ถูกต้องใช่ต้องเหตุสมควรสมควรมากเมื่อซับเมื่อซับช่วงนี้ท่านพ่อก็กลุ้มใจเรื่องนี้มากโชคดีที่วางแผนรับมือได้ข้าน้อยบังอาจเป็นตัวแทนของท่านพ่อขอเชิญทุกท่านมาเจริญไถฤดูใบไม้ร่วงตระกูลจีนจะทุ่มเทในการจัดงานล่าพูดผีแห่งเขาไปเฟิ่งงานล่าพูดผีแห่งเขาไปเฟิ่งเหรอล่าพูดผีแบบนี้ใช่ใครจะทำก็ทำได้ใช่ในตระกูลจีนยินดีช่วยเนี่ยช่วยหาปัญหาของตัวตระกูลเลยชนะย่อมย่อมอย่างแท้จริงเลยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่จริงนะฟังชื่องานดูน่ากลัวเหมือนกันใช่แล้วขอให้ทุกท่านณที่นี้มาตรงเวลาด้วยขอบพระคุณประมุขจินประมุขจินเปลี่ยนล้นคุณธรรมขอความประทับใจไม่ไปเยี่ยมเยี่ยมมาสนใจประมุขจินปฏิเสธคำเชิญ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 ดื่มดื่มดื่มอยู่เลยเชิญเชิญมีผลงานพูดได้ดื่มดื่มข่าวข่าวเคมผลงานดีเลยนะจอกนี้ของคารวะท่านหรือท่านนั่งคุณไม่ชอบละจอกนี้ของคารวะท่านโทษได้เช่นกันเช่นกันเลิศจริงคุณพระนั่นแหละนะกำลังคิดอยู่คิดไปท่านพ่อสงกรานต์หมดแล้วเหรอขอรับเจ้าทำได้ดีมากลำบากเจ้าแล้วอาหยองไม่บังอาจแบ่งบางภาระท่านพ่อเป็นเรื่องที่อาหยองควรทำไปสืบเรื่องชิ้นส่วนเลยทำเองหรือยังยังหาไม่พบอาหยองได้ความสามารถแต่ว่าก่อนตอนข้าอยู่ที่ปู่เย่เทียนวันรุ่งหานเคยบอกกับข้าว่าเล็กเทมินชิ้นสุดท้ายอยู่กับเสือหยางถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็เจ้าเคยเป็นผู้ช่วยตระกูลเนี่ยเจ้าเองก็เคยพบเสือหยางข้าเคยพบแต่ไม่ว่าตระกูลฉางหรือเสือหยางกลับไม่พบเล็กเทมินเลยแต่ว่าพูดมาให้ชัดเจนขอรับยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างในตอนนั้นอาจจะมีคนนำเด็กทมินไปจากเสือหยางก็เป็นได้เจ้าจำได้ไหมว่าใครอยู่กับเสือหยางตามลำพังนอกจากข้าแล้วก็มีคุณชายเว่ยเองเว่ยหูเสียเลยวุ้นเซียนท่านพ่อแต่ตอนนั้นคุณชายเว้ยมีหน้าที่อารักขาเสือหยาง
เขายังสนิทคุณชายสองตระกูลหลานเขาคงไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกขอรับยิ่งไปกว่านั้นแม้จะคล้ายกับตาพยัคฆ์ธมินทร์ก็ใช่จะข้องเกี่ยวกับเด็กธมินทร์เว่ยอูเซียนตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคุณชายเว่ยขอลากลับพร้อมประมุขจริงแล้วทำไมมันอยากได้ขนาดนั้นเลยหรอฮะมันโลภมันขนาดนั้นเลยเล็กธมินทร์มีจิตวิญญาณเขาเรียกรวมสี่ทิศบนโลกนี้มีเล็กธมินทร์เพียง4ชิ้น4ชิ้นมี3ชิ้นอยู่ในกำมือของตระกูลวนส่วนอีกชิ้นหายสาบสูญไปพร้อมกับเสวียหยางแล้วแต่ในเมื่อเสวียหยางหายตัวไปเว่ยอูเซียนกลับเป็นคนที่นำเหล็กธมินทร์กลับมาไอ้เหยาเจ้าเพิ่งกลับมาไปคารวะท่านแม่ที่จินหลิงไถซะขอนะส่วนว่าเองท่านพ่อวางใจได้ข้าจะส่งคนเฝ้าจับตาเขาเธออย่าทำให้ฉันผิดหวังนะบางอย่างแต่จริงเขาเป็นคนทำงานเก่งมากเลยงานเก่งงานเก่งรอบครอบเขาฉลาดฉลาดมีเขี่ยใบชาด้วยตอนแรกนึกว่าเขี่ยมดนึกว่ามดขึ้นเขี่ยใบชาชาบาลีหรอหวานมากนี่หรอมดขึ้นเนี่ยโอ้ยคิดถึงอ่ะหอยท่าเรือมันสวยอ่ะก็ต้องบูรณะกันต่อไปแล้วเหมือนเก็บไปแต่ศพอย่างเดียวเนาะเก็บลอยลอยลงลอยเลือดจะอยู่ธงตระกูลวนอยู่นั่นแหละโหแต่นี้ถือว่าเลียวนะทำเป็นเลือดแห้งแล้วอ่ะอย่านะอย่านึกถึงนะสิทธิ์มาเลยนักธนูจากธนูแล้วก็เล็งไปยังเป้าหมายน่ารักช่ะหลังตรงงอศอกนิ่งแล้วรอจังหวะแล้วยิงออกไปให้ตรงเป้าเย็นแล้วทุกคนโมโหแล้วเนี่ยทุกคนโมโหแล้วมันหยามอ่ะเออมันหยามเหยียดเลยฟาดลงมาทำลายพี่บอกดีนะไม่โดนหน้ากูกินเกือบแล้วเกือบเพลงนี้เหรอชื่อเพลงว่าชินซิงชำระใจชำระใจท่องไว้จำท่องไว้ขึ้นใจห้องสงบใจห้องสงบใจโอเคอ
้ทีนี้ก็คิดถึงท่านาอยู่ไหนเนี่ยท่านาเป็นไงบ้างอยู่ข้างในใช่ไหมเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรออะไรนะสระน้ำเห็นมันลูกศิษย์บอกว่าพอหายคุณจริงกลับมาถึงก็ไปที่หอคัมภีร์นำตำราเพลงจำนวนมากไปด้วยบางวันอาจจะดีชิมข้าก็เลยมาดูสักหน่อยอ๋อไม่ใช่พี่ใหญ่ถ้าอยากไปห้องต้องห้ามในหอคัมภีร์เพื่ออะไรถ้าอยากศึกษาทำนองฉินเฉออูจินหานกวงจินนายท่านได้ให้ไปพบขอรับขนาดใช่ไหมนายท่านน่าจะใช่แหละห้องหนังสือห้องหนังสือโอเคโอเคโล่งอกยังอยู่ไม่ผิดหรอกครั้งนี้ถึงแม้ข้าไม่ได้ไปฉีซ่อนกับพวกเจ้าแต่การสู้รบเหี้ยมโหดครั้งสุดท้ายข้าได้ยินมารวมถึงข่าวของเว่ยอินเมื่อเสาหลักถูกทำลายสิ่งใดจะรอดตอนนี้ศพเกลื่อนกลาดไปทั่วดึงดูดเหล่ามารเข้าหาง่ายประกอบกับวิทยายุทธของตระกูลวันร้ายกาจเป็นภัยถ้าไม่รีบแก้ไขเร็ววันเกรงว่าจะเกิดภัยพินาศใหญ่หลวงท่านาพูดถูกต้องแล้วท่านาว่องจีครั้งนี้ไม่ต้องเดินทางไปกับซีเฉินข้ามีภารกิจอื่นมอบหมายให้เจ้าวันนั้นซีเฉินได้นำคัมภีร์ออกไปช่วงที่รีบร้อนอาจจะทำคัมภีร์เสียหายได้สิ่งที่ควรจะทำในตอนนี้คือซ่อมคัมภีร์เอาไว้ปรับปรุงคำสอนไร้กฎเกณฑ์ไร้การตีกรอบตระกูลหลานยึดมั่นคำสอนหวังว่าเจ้าจะจำใส่ใจเอาไว้กลัวกลัวไม่อยากให้ตามไปยุ่งถ้าอยากไปห้องต้องห้ามตำราในหอคัมภีร์เจ้าอ่านหมดแล้วเหรอท่านอาถ้าอยากไปห้องต้องห้ามเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่มีเหตุจำเป็นอยากให้ว่างจีไปยุ่งเหรอว่างจีเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าไม่ให้เจ้าเดินทางไปกับซีเฉินสรุปให้ไปเหรอ
จะบอกแล้วก็ไม่บอกนะเนี่ยที่กีบบอกแหละน่าจะแบบไม่อยากให้ไปยุ่งหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนรู้ว่าว่ายิงแบบไปศึกษาเป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะใส่วิชามารแล้วอ่ะอุ้ยมีคนแบบมีกองทัพจะมาแล้วเจียงเฟิงเหมียนและอีจือเยียนตั้งแต่วันนี้รับสืบทอดตำแหน่งประมุขตระกูลเจียงแห่งอินเมิงคำสอนตระกูลเจียงรู้ว่าทำไม่ได้แต่ยังทำข้าเจียงเฉิงยังมีลมหายใจจะยืนหยัดปกป้องไม่ให้ตระกูลเจียงพบกับความทุกข์อีกคารวะท่านประมุขสวยแล้วกลับมาสวยแล้วเหมือนเดิมเก็บลายดีนะไม่มีห้องกระจกไม่มีห้องกระจกก็คือใช่เลยเก็บลายออกไปควบมือพลังกำลังจากแขนจุ่มสี่ฝึกเองด้วยอุ้ยแรงมีแค่นี้แล้วจะฝึกดับยังไงทำบ้างทำไปก่อนไปสองเทียบเชิญสองสามสี่ก็ยังไม่มีเวลาจะไปหาเว่ยอู่เซียนเถอะสิบสิบที่เขาไม่ได้อยู่ท่าเรือสามกฎไม่อยู่อีกแล้วเหรอสามคงไม่เข้าเมืองอีกหรอกนะสี่ตาเฉิงท่านพี่หนึ่งเดี๋ยวข้าตามไปแต่รอที่ห้องน้ำชาอย่าให้แถบไปนานขอรับสามถ้าเรือบูรณะใหม่แล้วแต่ก็ไม่เหมือนเดิมบางทีเขาอาจจะไม่ชินเขาไม่ชินเหรอสองข้าก็ไม่ชินเหมือนกันน่ะข้าว่าเขาอยู่ที่บ้านทำตัวเสียนิสัยไหนบอกจะช่วยพัฒนาตระกูลเจียงเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอาเฉิงสี่หนึ่งออกแรงข้ามือยกมือสูงหน่อยสองสามเข้าเมืองเข้าเมืองจริงๆดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจอ้าวเจออูจินบังเอิญจังเลยใช่ว่าดันเองทำไมเจออูจินถึงว่างมาอินเมืองได้หากว่าไม่รีบขึ้นมาดื่มกันสักจอกฮะข้าลืมไปเลยว่าคนตระกูลหลานไม่ดื่มสุราย่อมได้อ๋อไม่ได้อยู่ในคาราไม่ได้อยู่ในสุราไหนนี่เหมือนทาดวนอะพวกยะเก็บกดเก็บกดเติมตอบไหมเชิญอีกจอกไหมเอาพอแล้วเจ้าอูจินท่านที่คอแข็งไม่เบาเลยนะเทียบกับหลานจ้านแล้วเนี่ยคงจะต่างกันราวฟ้ากับดินหรือว่าหรือเจ้าอูจินจะเหมือนกับข้าแอบดื่มสุราตอนที่อยู่อินเซินผู้ชื่อชูเจ้าอูจินว่าอิงพูดผิดไปที่จริงเขาใช้จินตานกระจัดฤทธิ์สุราจริงไหมครับว่าดื่มสุราเยี่ยมไปเลยจ่าอูจินเยี่ยมจริงๆกินน้ำเปล่าแต่ว่าจ่าอูจิน
เรื่องละทิ้งความแค้นเดิมทีหลานจ้านสนใจที่สุดไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่มาด้วยล่ะท่านอาให้เขาอยู่ที่สำนักออกกฎของตระกูลใหม่ กฎตระกูล 3,000 กว่าข้อเจรุจินมันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอต้องออกกฎตระกูลใหม่ขนาดนี้เหมือนถูกจับขังคุกไม่ปานสามปีนี้คงลงจากเขาไม่ได้ช่างเถอะยังไงช่วงนี้ข้าก็ว่างอีก 2-3 วันข้าจะไปเยี่ยมเขาที่อินเซินผู้ชื่อชูคิดถึงเมื่อก่อนตอนเขาคุมข้าคัดลอกกฎในหอคัมภีร์ตอนนี้ลองเปลี่ยนข้าเป็นคนคุมแทนน่าจะสนุกไม่น้อยหากคุณชายเพื่อนมาที่คูซูจะได้ฟังเพลงฉินใหม่ของว่างจีเพลงที่ทำให้จิตตั้งมั่นเจรุจินหมายความว่ายังไงระยะนี้ว่างจีฝึกทำนองสี่หวาไม่ทราบคุณชายเว้ยทราบจุดประสงค์ของว่างจีหรือไม่ที่แท้เจรุจินมาอีกมึงเพื่อตักเตือนข้าเลย หรือว่าท่านมาตักเตือนแทนผู้อื่น เจรุจินถ้าว่าตระกูลหลานของพวกท่านเนี่ยชอบแสเรื่องชาวบ้านจริงๆนะว่างจีเป็นน้องชายข้าข้ารู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่คุณชายว่าจะเชื่อหรือไม่ข้ามีไม่กี่ประโยคที่อยากบอกบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองถ้าบนโลกใบนี้มีคุณชายว่าเพียงคนเดียวจะทำตามอำเภอใจย่อมได้แต่น่าเสียดายผู้คนบนโลกนี้มีความคิดของตัวเองหวังว่าคุณชายว่าจะไม่ยึดแต่ตนเองจนกระทบผู้คนรอบข้างที่เป็นห่วงหากเจ้าเชื่อข้าและว่างจีตระกูลหลานแห่งกูซูสามารถช่วยฟื้นฟูวิชากระบี่เจตนาเขาดีแหละข้าเชื่ออยู่แล้วแต่ข้าไม่ต้องการกูชายเว้ยวิชาพิสดารทำลายจิตตรายากควบคุมหากสูญเสียการควบคุมข้าก็อยากจะลองดูไม่แน่นะข้าจะเป็นผู้ไร้เทียมทานเชียงเฉิงยังไม่หลับเหรอพอดีเลยเข้าสุรามาฝากไปโทษตั้งแต่เช้าจนค่ำทำอะไรกันอยู่กระบี่ของเจ้าเนี่ยวันหนึ่งต้องเช็ดกี่รอบเนี่ยแล้วกระบี่เจ้าไม่ได้เช็ดนานเท่าไหร่แล้วล่ะโยนทิ้งในห้องเช็ดมันเดือนละครั้งก็พอไม่ยอมพกกระบี่เอาแต่เดินเที่ยวดื่มสุราทั้งวันคนที่ไม่รู้เนี่ยจะคิดว่าท่าเดินสัตว์มงกฎกลายเป็นองค์เทพสำหรับเจ้าเจียงเฉิงไม่ต้องโกรธขนาดนั้นหลบไปทำไมดื่มสุรามากถึงกับหมดเรี่ยวแรงสภาพของเจ้าตอนนี้เนี่ยยังจะพูดว่าพัฒนาตระกูลจีนนี่อย่าเข้ามาเจ้าหมายความว่าไงจะลงมืองั้นเหรอข้าเหนื่อยแล้วถ้าอยากสู้สู้พรุ่งนี้ข้าไปนอนก่อนพังแน่นอนรู้สึกแล้วว่าพังแน่นอนสิมันเอาออฟคอนโทรลแล้วเกิดควบคุมThank you.
สิพี่โอ้ยร้องไห้อาเซียนมานี่หน่อยเจ้ากับอาเฉิงทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมถ้าทะเลาะกับเขาจนชินอีก2วันก็ดีกันแล้วท่านไม่ต้องห่วงหรอกอาเซียนเจ้าไม่อยากอยู่ที่ท่าเรือสัตตมงกตแล้วใช่ไหมสิพี่ท่านพูดอะไรกันน่ะท่าเรือเป็นบ้านข้าถ้าข้าไม่อยู่ใช้ข้าอยู่ไหนอะข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นข้าเพียงแค่กลัวสิพี่หากไม่ใช่ท่านอาเจียงเก็บข้ามาเลี้ยงข้าคงจะเป็นเพียงยาจกข้างถนนไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรข้าจะไม่ไปจากท่าเรือไม่ไปจากท่านและเจียงเฉิงสิพี่ข้ารู้นะไม่กี่วันมาเนี้ยข้าอวดดีข้าจะเปลี่ยนข้าไม่กล้าทำแล้วท่านอย่าโกรธเลยนะเด็กโง่พี่จะไปโกรธเจ้าลงได้ยังไงเจ้าเองนั่นแหละเรื่องสมัยยังเด็กเจ้าจำไม่ได้แล้วหรือไงข้าจำไม่ได้แล้วล่ะแต่ข้ายังจำเรื่องที่สิพี่เล่าได้นะเฮ้ยไปที่อื่นซับหลบไปสิหลบไปนี่ขอทานน้ำมาจากไหนกันไปความสุขไม่ว่าจะเสียใจแค่ไหนเจ้าไม่เอามาใส่ใจไม่ว่าตนจะอยู่ที่ใดเจ้าก็จะร่าเริงเสมอเพราะว่าเจ้ามีนิสัยแบบนี้จึงรับอารมณ์ของอาเฉิงได้สิพี่ถ้าไม่ได้อารมณ์ดีขนาดนั้นก็เป็นเพราะมีท่านอยู่ไงถ้าไม่เป็นเพราะท่านแล้วก็ข้าคงจะถูกอาเฉิงตีตายไปหลายรอบแล้วเจ้านี่นะอย่ามองอาเฉิงเป็นคนแบบนั้นจริงๆแล้วในใจเขาเป็นห่วงเจ้ามากเลยนะถึงวันนี้ท่านพ่อท่านแม่ไม่อยู่แล้วบนโลกนี้มีเพียงพวกเรา3คนเท่านั้นที่สนิทกันที่สุดสิพี่ข้าหิวแล้วทำไมยังทำตัวเหมือนเด็กอีกก็เซียนเซียนอายุแค่3ขวบเจนๆ3ขวบใช่แล้วสิพี่มีคำถามข้อหนึ่งอยากถามท่านมาตลอดถามมาสิคนๆหนึ่ง
ทำไมถึงไปชอบอีกคนหนึ่งได้อ๋อความหมายของข้าคือชอบแบบนั้นทำไมจู่ๆเจ้าถึงถามข้าเจ้ามีคนที่ชอบแล้วหรือไม่ใช่สักหน่อยสิพี่ข้าไม่ได้ชอบใครหรอกอย่างน้อยก็อย่าชอบมากเกินไปแบบนี้มันจะเหมือนกับหาเรื่องกลุ้มใจเข้าตัวเลยสามขวบโตเกินไปแล้ว หนึ่งขวบกันค่ะเออไม่ถ้าบอกสามขวบก็สามขวบเด็กน้อยเซียนๆสามขวบหิวแล้วในครัวมีน้ำแกงเจ้าไปดื่มเถอะไม่รู้ว่าเซียนๆที่อายุหนึ่งขวบจะเอื้อมถึงเตาหรือเปล่าเอื้อมไม่ถึงแล้วก็สิบที่อุ้มข้าก็เอื้อมถึงเจ้านี่ดื้อจริงๆนี่โตขนาดไหนแล้วยังมาแอบฟังอีกอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่ได้แอบฟังถ้าเรื่องสัจมงคลเป็นของข้าข้าอยากอยู่ไหนก็ได้เจ้ายุ่งอะไรด้วยเมื่อครูสิบพี่เพิ่งจะบอกเข้าว่าทำรากบัวตุ๋นซี่โครงให้ข้าโดยเฉพาะน้ำแกงล่ะดื่มหมดแล้วเหลือแต่รากบัวอยากกินก็ไปเอาสิไอ้เจ้าคายออกมาเดี๋ยวนี้เลยคายก็คายสิถ้าข้าคายออกมาจะต้องกินนะฮะคายคายคายมาสิมาพอแล้วพวกเจ้าสองคนอายุเท่าไหร่กันแล้วยังจะแยกซี่โครงกันอีกข้าทำเพิ่มอีกหม้อก็ได้อาเฉิงเจ้าดูไม่มีมารประมุขเลยนะอันนี้ใช่แล้วเจ้ายังจำได้ไหมเจ้าเคยบอกว่าหากข้าเป็นประมุขแล้วเจ้าจะช่วยข้าเต็มที่เหมือนที่พ่อเจ้าเคยช่วยพ่อข้าข้าต้องจำได้สิตระกูลหลานมียกคู่สกุลหลานตระกูลเจียงมีวีรบุรุษคู่แห่งอินเมืองเจ้าอย่ามาถ่วงข้านะข้าไปถ่วงเจ้าอะไรกันนะฮะนี่พอแล้วข้าไปทำน้ำแกงให้ก่อนใช่แล้วอีกเดือนข้างหน้าถึงงานล่าพูดผีเขาไปเฟิ่งทุกตระกูลเข้าร่วมหลังศึกจิงตะวันเมื่อเจ้าไปหลันหลิงต้องทำตัวดีๆนะโดยเฉพาะอย่าหาเรื่องจิมจิ๋วเซียงยังไงเขาก็เป็นลูกชายของจิมกวงซ่านผู้สืบทอดตระกูลจิมแห่งหลันหลิงประมุขคนต่อไปหากเจ้าสองคนทะเลาะ กันประมุขอย่างข้าจะทำยังไงจะให้ข้าสู้กับเขาหรือว่าลงโทษเจ้าดีช่วงนี้มีจิมกวงเหยาเพิ่มเข้ามาอีกคนนี่แม่ข้าจะไม่ค่อยสนิทกับเขาแต่ข้าถูกชะตาเขามากกว่าคุณชายนกยูงไปไหนไหนถูกชะตาแล้วไงถึงจะถูกชะตาหรือว่าฉลาดกว่าเขาก็เป็นแค่ผู้ต้อนรับแขกชาตินี้เขาคงเป็นแค่นี้จะเทียบจิงจิ๋วเซียนได้ยังไงอาเฉิงข้าถามหน่อยครั้งก่อนที่ปู่เย่เทียนเจ้าคิดยังไงกันแน่หรือว่าเจ้าอยากให้เขากับสิทธิ์พี่เหตุใดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้งั้นเหรอตอนอยู่ในศึกยิงตะวันเขาทำอะไรเจ้าไม่รู้หรือไงตอนนี้เจ้าบอกเหตุใดเป็นไปไม่ได้เขาอ่านรู้สึกผิดแล้วใครจะสนว่าเขารู้สึกผิดขอโทษคำเดียวก็ต้องอภัยอีกอย่างดูนิสัยเย่อหยิ่งของพ่อเขามากๆในการไม่แน่ก็จะเรียนแบบพ่อเจ้าชู้มีผู้หญิงนี่เรื่องหน้าถ้าสิทธิ์พี่อยู่กับเขาเจ้าทนได้เขากล้าเหรอแต่ว่าจะให้อภัยเขาไหมพวกเราตัดสินใจไม่ได้ใครใช้สิทธิ์พี่ชอบเขาล่ะสิทธิ์พี่นี่ก็จริงๆเลยชอบใครไม่ชอบดันไปชอบเจ้านั่นโยงมันเรื่องของหัวใจอ่ะฝั่งนี้ก็คือไม่ถูกไม่ต่างอะไรกับถูกคุมขังเลยหอคัมภีร์ล็อกเอ๊ะน่าแปลกอ่ะข้าจำได้ว่าช่วงเช้าคล้องไว้แล้วนี่อ๋อไม่ได้ล็อกมีคนล็อกThank you.
ไม่มีคนน่ะหรือช่วงเช้าข้าคล้องไม่แน่นสิเจ้าห้ามบอกหานกวงจินนะยืนหนึ่งเก็บดอกบัวชั้นเลยได้ก่อนชั้นเลยได้ก่อน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 บางทีการย้อนกลับสู่อดีตไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับกูเหมือนกันที่จะต้องทำใจยอมรับกับการจุดการตัดจบการย้อนอดีตใช่เรื่องง่ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเราเหมือนกันที่จะแบบว่าทำใจยอมรับกับการตัดจบแบบนี้แต่ก็พยายามทำใจให้ได้อยู่2วีคก็ไม่ได้หรอก็ไม่ได้หรอก24ตอนแล้วก็ยังไม่ชินสักทีไม่ชินสักทีเลยก็ต้องเจอกันต่อไปอีกอันนี้ครึ่งทางนะครับใช่ครึ่งทางจะได้พบกันโอ้แล้ว EP นี้ก็ยังคงเรียกว่าอะไรเว่ยอิงเนี่ยน่าจะแบบว่าเป็นตัวแปรเลยตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะพังเพราะตัวของเขาเองหรือเปล่านั่นแหละสิประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือเรื่องนี้เลยนะยิ่งตอนพอยตอนทะเลาะกับทางด้านของเจียงเฉิงอ่ะที่แบบเหมือนอยากเข้ามาใกล้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารู้แล้วว่าเตงแบบคุมพยายามไม่ได้ก็เลยพยายามที่จะบอกอย่าเข้ามาดีกว่าอะไรไม่งั้นน่าจะมีการปะทะกันแน่เลยอะไรครับผมแล้วก็แบบโหยิ่งตอนที่ซีเฉินมาหาด้วยแล้วก็พูดเหมือนบอกหวังดีรู้เลยว่าเขาแบบพยายามหวังดีเพื่อที่จะแบบเตือนอ่ะแล้วเขาก็จะพยายามจะดึงแบบเว้ยอีกอ่ะเหมือนแบบให้กลับไปสู่ไปใช้กระบี่วิชากระบี่เหมือนเดิมแต่วิงบอกก็ง่ายคืออย่าแสเออใช่แรงมากแรงจริงไหนจะเรื่องของปณิธานของท่านั้นของหลานจ้านี่ที่พยายามจะฝึกเพลงฉินใหม่เหตุผลน่าจะเพราะวิงนี่แหละดูแล้วแบบแน่นอนเลยนะครับแล้วก็การที่ท่านอาแบบว่าพยายามไม่ให้หลานจ้านไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็น่าจะรู้แหละว่าสุดท้ายถ้าเกิดหลานจ้านไปก็ต้องใจอ่อนให้กลับเพราะเขารู้ว่าเขาแบบสองนั้นแบบสนิทกันอะไรเงี้ยแน่นอนเลยนั่นไหนจะถูกเพ่งเล็งจากตระกูลจีนอีกใช่เออแล้วเขาพยายามแบบว่าหลีกเนาะแบบว่าพยายามที่จะกักตัวท่านั้นของหลานจ้านอะไปยุ่งกับเรื่องของกฎของบ้านไปเพิ่มกฎใหม่ที่เขาบอกอะไรเงี้ยตัวกฎใหม่เพื่อให้แบบลืมเรื่องที่แบบจะทำเพื่อเว่ยอิงอ่ะไม่อยากให้ไปยุ่งกับใช่ไม่อยากให้ทำสิ่งที่ผิดนอกกรอบจากของตระกูลหลานเออแล้วเปิดหน้าแรกมาก็รู้แล้วนะที่เปิดหน้าแรกมาจัดฝั่งมารให้หมดฝั่งมารให้หมดอ่ะก็คือนั่นแหละตามนั้นเลยเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นแหละโคตรตึงจริงแล้วเนี่ยเรื่องของความควบคุมตัวเองไม่ได้ของว่าเองเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังเหมือนมันจะเริ่มหนักขึ้นทุกวันใช่เพราะว่ามันจะค่อยกินเข้าไปเนี่ยทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะครับผมเพราะแบบเวลาใช้พลังบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วแต่จะเรื่องของนี่เองตระกูลจินอย่างไรยังไงมอบหมายให้เมืองเหยาไปแอบสปายทางด้านของเว่ยอิงคอยจับตาดูคอยจับตาดูเพราะว่าเมืองเหยาบอกว่าน่าจะเป็นเว่ยอิงแหละที่แบบอยู่กับเซียหยางเป็นคนท้ายๆเออแล้วเซียหยางไปไหนวะไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีหายก็หายไปเลยนะแต่เดี๋ยวก็มาเชื่อแต่เดี๋ยวต้องมาต้องมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไหนจะนี่วันฉิงวันนี้เออไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เลยแต่ที่แบบว่าวันฉิงเนี่ยคือทุกจับตัวไปกับสัญญาแต่วันหนิงเนี่ยหายจ้อยไปเลยเห็นล่าสุดคือแบบว่าตอนอยู่ในคุกแล้วก็ถูกซ้อมนะอย่างตอนนั้นแค่นั้นแล้วหายไปเลยเป็นห่วงมากไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างลูกหลักนะครับโอเคก็ต้องมาดูต่อในพีนี้ก็สรุปค่อยๆรู้เรื่องความเป็นมามากขึ้นครับผมแล้วก็คิดว่าต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เข้มข้นกว่าเดิมแล้วเพราะว่ามันจะไม่ได้จบแค่แต่กูรู้มันจบแล้วไงใช่อันนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่เราต้องเตรียมใจยอมรับว่าจะยังไงต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเลคชั่นปรมาจารย์ที่มาใน EP ที่24นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPonTVX ปรมาจารย์ที่มาแล้วก็แฮชแท็ก iPonTV ใน Twitter ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับพบกันใหม่ทีในคลิปหน้ากับ EP ที่25นะครับครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ